าตามต่ออีกหนึ่งคดีค่ะที่เกี่ยวข้องกับ Forex 3D แล้วก็มีคนมีชื่อเสียงไปเกี่ยวข้องด้วยกำลังพูดถึงคุณใบเตยแล้วก็ดีเจแมนที่เป็นสามีก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ค่ะมีการนัดฟังนะคะทางด้านของอัยการพิเศษเนี่ยนัดฟังคำสั่งแต่ว่าเลื่อนออกไปด้วยอาการป่วยของคุณใบเตยแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้เลื่อนนะคะทั้งสองคนทั้งดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยค่ะเดินทางมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะแล้วก็เข้ามาฟังคำสั่งนะคะโดยเมื่อวานนี้ท้ายที่สุดแล้วค่ะพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษมีคำสั่งฟ้องนะคะทั้งตัวดีเจแมนและคุณใบเตยรวมถึงผู้ต้องหาอีก6รายด้วยกันนะคะโดยฝากฝั่งของดีเจแมนและคุณใบเตยเนี่ยเป็นจำเลยที่1และ2คุณผู้ชมความผิดมี3ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนจากกรณีแชร์ Forex 3D ส่วนผู้ต้องหาบางส่วนที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าทางพนักงานอัยการเห็นควรค่ะว่ารอไว้สั่งเมื่อผลสอบสวนเพิ่มเติมมาครบสมบูรณ์แล้วซึ่งอยู่ระหว่างการมีรอผลสอบสวนเพิ่มเติมออกมาอยู่นะคะในขณะเดียวกันค่ะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีความเห็นสั่งฟ้องเนื่องจากมีพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนเพียงพอที่จะทำความเห็นและคำสั่งคณะทำงานพนักงานอัยการจึงได้พิจารณาสำนวนคดีและมีความเห็นทางคดีแต่ย้อนไป10เมษายนที่ผ่านมาในส่วนของดีเจแมนและคุณใบเตยขอเลื่อนฟังคำสั่งโดยอ้างเหตุนะคะในเรื่องของอาการเจ็บป่วยแต่ท้ายที่สุดแล้วอัยการสำนักงานคดีพิเศษก็มีคำสั่งฟ้องออกมาเมื่อวานนี้ในขณะเดียวกันกับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่มีการยื่นฟ้องค่ะศาลอาญาได้ประทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดําแล้วก็ได้มีการอ่านอธิบายคำฟ้องพร้อมกับสอบคำให้การจำเลยก็คือมีคุณใบเตยแล้วก็ดีเจแมนพร้อมกับพวกจำเลยที่1ถึง6ปรากฏว่าทั้งหมดแต่คุณผู้ชมให้การปฏิเสธนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยศาลนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งนึงช่วงเดือนกรกฎาคมเลยค่ะวันที่10กรกฎาคม 9:00 นนะคะขณะเดียวกันทั้งคู่เองก็ขอประกันตัวนะฮะมีการยื่นหลักทรัพย์โดยมีรายงานว่าน้องชายของใบเตยครับได้เสนอหลักทรัพย์จำนวน5ล้านบาทขอปล่อยชั่วคราวพี่สาวนะครับส่วนญาติของดีเจแมนเสนอหลักทรัพย์จำนวน 100,000 บาทแล้วทั้งคู่เนี่ยแสดงความประสงค์จะขอติดกำไร EM ด้วยแต่ปรากฏว่าศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมลักษณะการกระทำเป็นขบวนการครับอันมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลเสียในวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้องนั่นก็คือไม่ได้ประกันตัวโดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวดีเจแมนนะครับไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแยกกับคุณใบเตยโดยคุณใบเตยถูกนำตัวไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางโดยบรรยากาศท่านผู้ชมหลังจากศาลไม่ให้ประกันตอนประมาณสัก6 โมงกว่าๆเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวทั้งดีเจแมนแล้วก็ใบเตยออกไปเนี่ยนะฮะระหว่างนั้นเองทางคุณพ่อของใบเตยครับได้มายืนรอส่งลูกสาวที่หน้าประตูแล้วสีหน้าคนเป็นพ่อก็เป็นห่วงนะฮะทางผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงบ้างคุณพ่อของใบเตยก็บอกว่าก็ให้กำลังใจลูกอย่างดีที่สุดให้สู้ต่อไปนะครับแล้วก็ยอมรับว่ามีความกังวลในเรื่องของลูกฝากให้ดูแลลูกให้ดีด้วยก่อนที่จะขับรถออกไปจากศาลครับคุณพ่อได้ไปกับใบเตยบ้างไหมฮะใบเตยว่าอย่างไรบ้างไหมไม่อะไรครับไม่สู้ต่อไปครับผมคุณพ่อให้กำลังใจน้องยังไงบ้างฮะก็ให้เป็นกำลังใจให้อย่างดีที่สุดครับผมน้องเครียดยังไงบ้างไหมฮะไม่เครียดเท่าไหร่ครับเขากังวลใจอะไรบ้างไหมฮะวันนี้โอ๊ยนิดหน่อยครับผมเรื่องอะไรขอโทษลูกเรื่องลูกครับเรื่องลูกเขาฝากลูกฝากความให้ดูแลลูกเวทมนต์ให้ดีๆครับผมเขาเครียดไหมครับปัญหาที่เขาเครียดไหมฮะพร้อมแล้วครับนี่นะฮะคือทางคุณใบเตยเองก็ฝากคุณพ่อฝากลูกของคุณใบเตยก็คือหลานด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าหลังจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวดีเจแมนเนี่ยนะครับทางคุณแม่ของดีเจแมนก็ร่ำให้ออกมานะครับแล้วก็เป็นการมีการกล่าวให้กำลังใจลูกชายนะตอนระหว่างเดินมาส่งนะครับบอกว่าพระคุ้มครองนะแม่เข้มแข็งไม่ต้องห่วงแม่ดูแลตัวเองได้รักลูกแล้วก็พูดถึงการทำสมาธิสวดมนต์แล้วก็บอกว่าจะไปซื้อของใช้จำเป็นมาให้นะบอกให้สู้ๆแม่เข้มแข็งไม่ต้องห่วงแม่ก็สู้ไม่ต้องห่วง
เดี๋ยวรอส่งขึ้นรถนะไม่ต้องห่วงทางลูกของดีเจแมนกับใบเตยนะครับบอกให้รักนะรักลูกแล้วก็เข้มแข็งนะครับขณะเดียวกันทางน้องชายของใบเตยก็ปลอบใจพี่เขยเหมือนกันว่าพี่แมนไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่นะจะดูแลให้เองสู้ๆเทคแคร์นะพี่แมนนี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ตอนที่มีการนำตัวทั้งคู่ไปควบคุมตัวยังเรือนจำนะครับ